สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง KS สวรรค์ Channel สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาพาเพื่อนๆประดิษฐ์โต๊ะทำงานจิ๋วนะครับ oh, no. อยู่ข้างหน้าผมนี่ครับมีลิ้นชักด้วยครับโต๊ะนี้ทำจากลังกระดาษนะครับลังกระดาษเก่าๆแบบนี้แหละครับที่ไม่ได้ใช้แล้วลังกระดาษธรรมดาแบบนี้แหละครับก่อนที่จะไปชมครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับและเพื่อนๆคนไหนถ้าดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ได้ความรู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับ